วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาบ่อยมากมาบ่อยไม่เคยได้ขาดเพราะว่างานไม่ขาดมือใช่ทั้งละครทั้งงานเพลงถูกต้องมีทุกอย่างอยากมาทุกเทปด้วยค่ะเออถ้ามาทุกเทปเป็นพิธีกรออกแนวพิธีกรแล้วลูกนั่งก่อนเลยลูกนั่งก่อนเลยครับก่อนอื่นคือต้องบอกอย่างนี้ต้องแสดงความยินดีกับเขาก่อนนะคุณขาเพราะว่าเพิ่งรับปริญญาไปโอ้ยขอบคุณค่ะจบแขนงอะไรมาคะคณะคณะค่ะคณะหมูกรอบเหรอลูกกำลังจะพูดเลยค่ะจบคณะอะไรครับคณะนิเทศศาสตร์ค่ะการสื่อสารการตลาดดิจิตอลค่ะตอนคุณรับปริญญาคุณได้อะไรก็ได้เยอะได้เงินพวงมาลัยเนี่ยอยากเรียนอีกรอบเลยนะเพราะอยากได้จุดนี้แหละอยากได้ตรงนี้แหละแฟนคลับเขาจะพีคมากเขาจะให้ของเยอะมากใครได้ไหมก็ได้เป็นพวกพวงมาลัยค่ะหรือว่าบางคนที่แบบไม่ได้มาแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็มาแบบโอนเงินเข้ามาอะไรเงี้ยโอนด้วยหรอโอนค่ะแล้วเขารู้เลขบัญชีได้ไงก็เขาของนะคะแล้วก็ต้องให้สิเราก็จะแบบจะไปปฏิเสธเขามันก็ไม่ใช่ทำไมไม่ลงรูปตอนรับปริญญาแล้วก็ติดเลขบัญชีเขาก็ไม่ได้ติดมันจงแจ้งไปแต่หมายถึงว่าถ้าแม่ถามอะไรอย่างเงี้ยลูกอยากให้เป็นแบบรางวัลอะไรอย่างน้ำใจอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบกลุ่มแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขอมาหรือว่าบางทีแบบเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าเขาไม่ได้มาไม่สะดวกมาเขาก็จะโอนมาให้ก็น่ารักอันนั้นเป็นกลุ่มของแฟนคลับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมีหรือยังคะหวานใจอุ้ยบิดด้วยถามคำเดียวนะเป็นไรเอ่ยก็เมื่อยนิดนึงไม่ยังค่ะแต่ว่ามันก็มีแบบว่าคนเข้ามาจีบอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เขาเคยเล่าว่าเขาตอบเองหมดเขาคุยเองหมดนะคุยเองตลอดก็แน่นอนแหละแฟนคลับก็ต้องมีหลากหลายตอนนี้เราก็คนดังไงมีทั้งงานเพลงละครล่าสุดมีเพลงใหม่ด้วยใช่ค่ะเพลงอะไรครับเพลงใหม่บอกฮักอายจังไดดีค่ะเพลงมันพูดถึงอะไรอ่ะที่จริงประโยคมันมาชัดแล้วแหละแต่อยากรู้ว่าแบบมันต้องยังไงจะบอกวิธีไหนหรืออะไรเขาก็แบบว่าเห็นว่าฮายแบบเป็นคนรักแฟนคลับแล้วก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาเหมือนแบบว่าบอกรักทุกๆคนทุกๆภาคก็คือในเพลงนี้มันจะมีทั้งหมด4ภาษา4ภาคฮายร้อง4ภาคเลยเหรอใช่ค่ะใช่มันต้องฝึกไหมอ่ะฮายจริงๆฮายเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณร้องอีสานเหนือร้องใต้ด้วยว่ายากมากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักร้องเนี่ยแหละมันมีเมโลดี้ของมันอยู่แล้วมันมีไกด์เพลงมาอยู่แล้วเราก็แค่ร้องตามหรือว่าเราอาจจะใส่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบมีความเป็นตัวเราเข้าไปเฉยๆเพลงก็มีเมื่อกี้ร้องไปแล้วเพลงธุรกิจก็มีเคยเอามาฝากเราให้เราได้กินอร่อยๆหลายๆครั้งนะกล้วยไฟเขียวใช่ค่ะกล้วยไฟเขียวตอนนี้ก็ยังทำอยู่มะทำอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ขายอะไรอีกเพราะหายทุกอย่างจริงๆที่เราพิมพ์ที่พายก็ตอนนี้ก็มาถึงขายบ้านขายรถแล้วค่ะเฮ้ยใช่เป็นธุรกิจขายธุรกิจไม่ใช่ไม่ใช่หรอที่ตาเล่นขยับจะมาถึงขั้นของพี่นะขายบ้านขายรถกันแล้วตอนนี้ทำอะไรอีกบ้างนอกจากกล้วยก็มีคอนเฟกคาราเมลค่ะแล้วก็มีขายสินค้าแบรนด์เนมค่ะอ๋อมีแบรนด์เนมด้วยคือยังไงคือเราสั่งจากนอกมาไม่ค่ะจะมีกลุ่มซื้อขายค่ะแล้วเราก็จะเปิดแบบว่ารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งมือหนึ่งมือสองเลยค่ะก็ใครที่อยากขายเอาของมาแลกเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขายต่ออีกทีทำหลายอย่างมากนะถูกเพลงก็มีใช่ละครก็มีแต่ละครเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่เคยหายไปเลยนอกจากละครเนาะเขาคืออยู่ช่องวันหน้าละครเย็นเขาต้องมีเขาหลายเรื่องมากค่ะถูกค่ะทำไมเราละครเยอะถามจริงตอบไม่ได้ค่ะว่าทำไมละครเยอะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อะค่ะที่เห็นความสามารถแล้วก็ศักยภาพในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบด้วยช่วงเวลาหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเวลาครอบครัวก็อาจจะแบบเป็นแนวละครเพลงแล้วเราร้องเพลงได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นได้ด้วยก็เลยได้มีเราคิดว่าประมาณนั้น